Hello， 大家好，欢迎大家来到跟杨老师学中文频道，我是杨丽群。สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับยางเล่าซื่อค่ะเราซื้อทำบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสำหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสาร์และสำหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราซื้อจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจีนๆของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เราซื้อจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนกับหยางเหล่าซื่อฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เราซื้อใส่ใจทำเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะนี่เจ้าชื่อมะเหมิงจือเป็นคำถามที่ใช้ถามชื่อใช่ไหมคะนี่จี่ซุ่ยเหรอนี่ตัวต้าเหรอนินกุ้ยเกิงใช้ถามอายุค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคำถามว่านี่สู่什么คุณเกิดปีอะไรปีที่ว่านี้นะคะหมายถึงปีนักสัตว์ค่ะคุณทราบไหมคะว่าคุณเกิดปีนักสัตว์ไหนบทเรียนของเราวันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่หมายถึงปีนักสัตว์สัตว์ประจำปีในปีนักสัตว์ทั้ง12มีอะไรบ้างแล้วก็พูดเป็นภาษาจีนว่ายังไงมาเช็คกันด้วยนะคะว่าคนที่เกิดปีพ.ศ.ไหนจะเป็นปีนักสัตว์อะไรถ้าพร้อมแล้วนะคะยิ้มหวานๆแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูคำศัพท์วันนี้ของเราค่ะคือคำนี้ค่ะอ่านว่าสู่สู่ไปดูพินอินของตัวนี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปเรียนรู้ความหมายของคำนี้กันค่ะพินอินของตัวนี้นะคะสู่พยัญชนะคือตัว s กับ h ออกเสียงชื่อชื่อส่วนสระนะคะเป็นสระเดี่ยวค่ะคือตัว u นะคะออกเสียงอูอูส่วนวรรณยุกต์ค่ะเสียงที่3นะคะลักษณะสัญลักษณ์ของวรรณยุกต์นะคะเสียงที่3เขียนอย่างนี้นะคะขีดลงแล้วก็ขีดขึ้นนะคะจะเป็นเสียงที่ต่ำก่อนแล้วค่อยขึ้นสูงค่ะวางไว้บนตัวสระเดี่ยวตัวเดียวที่มีอยู่นะคะก็คือตัว U ค่ะเรามาออกเสียงคำนี้พร้อมกันค่ะชื่ออูชูสูสูสูอีกรอบนะคะชื่ออูชูชูสูสูสูเสียง3ค่ะลงต่ำแล้วก็ขึ้นสูงนะคะสูและที่สำคัญนะคะอย่าลืมว่าการออกเสียงพยัญชนะตัวชื่อนะคะให้เราเอาลิ้นแตะเพดานข้างบนปากก่อนนะคะแล้วค่อยออกเสียงชื่อชื่อชื่ออูชูสูสูลองฝึกดูนะคะอ่านออกเสียงให้ชัดๆค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกลำดับขีดของตัวสูนี้กันนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน12ขีดค่ะเยอะทีเดียวนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยฝึกเขียนกันค่ะเส้นที่1นะคะเป็นเส้นขีดขวางแล้วก็ลงมานะคะนี้นับ1ขีดค่ะส่วนเส้นที่2นะคะเริ่มจากทางซ้ายมือค่ะไม่ใช่ขีดทางขวาต่อมานะคะไปแบบนี้ค่ะจากซ้ายไปขวาแล้วก็เส้นที่3เป็นเส้นข้างๆค่ะปัดลงมานะคะเส้นที่4ปัดลงเช่นเดียวกันค่ะเส้นที่5 6แล้ว7เป็นสี่เหลี่ยมนะคะอย่างนี้ค่ะ5 6 7จำไว้นะคะเวลาเขียนสี่เหลี่ยมจะต้องมี3ขีดเสมอนะคะ1 2และ3ปิดอย่างนี้ค่ะส่วนเส้นที่8นะคะเส้นนี้ค่ะข้างล่างก่อนค่ะยังไม่เส้นตรงกลางของสี่เหลี่ยมนะคะเส้นที่9เส้นที่10ถึงจะเป็นเส้นที่ขีดยาวทะลุสี่เหลี่ยมมาเลยค่ะและ11นะคะเฉลียงขึ้นไปข้างล่างข้างบนนิดเดียวนะคะแล้วก็12ค่ะคำนี้อ่านว่าสู่ค่ะอีกรอบนึงค่ะ1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11และ12ค่ะเดี๋ยวหยุดพอสกันไว้ตรงนี้แล้วลองฝึกเขียนคำนี้กันดูค่ะเขียนค่อนข้างยากนิดนึงนะคะขีดเยอะหน่อยค่ะพยายามเขียนให้สมดุลนะคะให้ออกมาเป็นตัวอักษรที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะคะจะทำให้ตัวอักษรจีนที่เราเขียนจะสวยงามค่ะพอเขียนตัวอักษรกันได้แล้วนะคะคำว่าสู่เดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ที่มีคำว่าสู่สองคำนี้ค่ะสู่หยีกับสู่เซี่ยงสู่หยีหมายถึงเป็นของค่ะอย่างเช่นหัวปู้สู่หยีหนีก็คือฉันไม่ได้เป็นของเธอนะหัวปู้สู่หยีหนีฉันไม่ได้เป็นของเธอนะและอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าสู่เซี่ยงค่ะสู่เซี่ยงตัวนี้นะคะหมายถึงปีนักสัตว์ค่ะและเป็นคำที่เราจะเน้นเรียนในวันนี้นะคะสู่เซี่ยงปีนักสัตว์ค่ะสู่เซี่ยงปีนักสัตว์เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสัตว์ประจำปีนักสัตว์ทั้ง12ตัวมีอะไรบ้างพูดเป็นภาษาจีนว่ายังไงนะคะหลายคนอาจจะพอทราบแล้วนะคะแต่ยังไม่ทราบว่าปีนี้ภาษาจีนเขาเรียกกันว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะเรียงจากปีแรกเลยนะคะก็คือเริ่มจากปีนี้เลยค่ะตัวนี้อ่านว่าสู่นะคะหมายถึงปีชวดหรือปีหนูนั่นเองค่ะต่อกันที่ปีที่2นะคะหนิวหนิวก็คือปีฉลูหรือปีวัวนั่นเองค่ะถัดมานะคะหูหูปีขานหรือปีเสือค่ะต่อไปคือทู่ค่ะทู่ก็คือปีเถาะหรือปีกระต่ายนั่นเองค่ะตามมาด้วยหลงหลงมะโรงหรือว่าปีมังกรค่ะถัดจากหลงก็คือเสือค่ะปีงูหรือปีมะเสงนะคะเสือไปแล้วก็คือหมาค่ะหมาคือปีมะเมียหรือว่าปีม้าค่ะต่อมาก็คือปีหยางค่ะมะแมหรือว่าปีแพะค่ะหยางถัดจากหยางก็คือโหโหคือปีวอกหรือว่าปีลิงนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็คือปีไก่หรือปีระกาภาษาจีนจะเรียกว่าจีค่ะจีปีไก่หรือปีระกาจากจีนะคะมาที่โกค่ะปีจอหรือว่าปีหมานะคะโกตามมาด้วยกุลเลยค่ะปีหมูจะเรียกว่าจูค่ะเป็นปีสุดท้ายในปีนักสัตว์นี้นะคะจูเป็นน้องเล็กสุดค่ะส่วนสู่ก็คือหนูนะคะเป็นพี่ใหญ่ค่ะเริ่มจากหนูนะคะหรือว่าปีชวดไปจนถึงสุดท้ายจบที่ปีกุลค่ะหรือว่าจูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกรอบนะคะสู่สู่ปีชวดหนิวหนิวปีฉลูหูหูปีขานทู่ทู่ปีเถาะหลงหลงปีมะโรงเสือเสือปีมะเสงหมาหมาปีมะเมียหยางหยางปีมะแมโหโหปีวอกจีจีปีระกาโกโกปีจอจูจูปีกุลพอจะจำได้ยังคะว่าปีนักสัตว์ไหนเรียกเป็นภาษาจีนว่ายังไงเดี๋ยวเราซื้อให้เวลาดูอีกรอบนึงเองก่อนนะคะถัดไปค่ะเราไปฝึกถามตอบปีเกิดกันนะคะคำถามนี้เลยค่ะนี่สู่什么你属什么สู่หมายถึงปีนักสัตว์นะคะในที่นี้你属什么ก็คือคุณเกิดปีนักสัตว์อะไรค่ะเรารู้แล้วนะคะคำว่า什么หมายถึงอะไรส่วน
หนี่กับสู่นะคะเป็นเสียงที่3อ่านติดกันพอจะจำได้นะคะพอเสียง3มาอ่านกับเสียง3ติดกันเราต้องเปลี่ยนอ่านตัวหนี่เป็นหนีหนีสู่什么หนีสู่什么คุณเกิดปีนักษัตอะไร我属เวลาตอบนะคะ我ก็เป็นเสียง3เหมือนกันเห็นไหมคะต้องอ่านเป็น我我属ฉันเกิดปีแล้วเราก็เติมปีนักษัตที่ประจำปีเกิดของเราลงไปค่ะสมมุตินะคะถ้าเราเกิดปีหนูเราก็จะตบบอกว่า我属鼠我属鼠ฉันเกิดปีหนูค่ะคำนี้นะคะเป็นเสียง3ติดกันทั้ง3ตัวเลยค่ะเราสามารถอ่านแยกก็ได้นะคะอ่านหว่อเป็นเสียง3ก่อนแล้วก็สูสูเปลี่ยนคำว่าสูตัวที่2ให้เป็นสูซะนะคะแล้วก็สูที่แปลว่าหนูนั้นให้อ่านเป็นเสียง3เหมือนเดิมค่ะตัวสุดท้ายจะคงเสียง3ไว้เหมือนเดิมนะคะหว่อสูสูฉันเกิดปีหนูค่ะไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันอีกสัก 2-3 ตัวอย่างค่ะนี่สู่什么คุณเกิดปีนักษัตอะไรลองช่วยเราซื้อตอบนะคะท่านบอกว่าฉันเกิดปีม้าจะพูดว่ายังไงคะ我属马我属马หมาก็เป็นเสียง3นะคะเพราะฉะนั้นการอ่านอย่าลืมนะคะเปลี่ยนสู่เป็นสู่我属马ฉันเกิดปีม้าค่ะอีกตัวอย่างนึงค่ะนี่สู่什么คุณเกิดปีนักษัตอะไรถ้าจะบอกว่าฉันเกิดปีกระต่ายจำได้ไหมคะกระต่ายภาษาจีนเรียกว่ายังไง我属兔ค่ะ我属兔ก็คือปีเถาะหรือปีกระต่ายนั่นเองนะคะต่อกันค่ะนี่สู่什么คุณเกิดปีนักษัตอะไรถ้าจะบอกว่าฉันเกิดปีไก่ไก่ภาษาจีนเรียกว่าจีค่ะ我属鸡ฉันเกิดปีไก่หรือว่าปีระกาค่ะอีกตัวอย่างประโยคนึงค่ะสุดท้ายค่ะนี่สู่什么คุณเกิดปีนักษัตอะไรฉันเกิดปีแพะก็จะเรียกว่า我属羊我属羊ฉันเกิดปีแพะค่ะวันนี้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะตัวเองเกิดปีนักษัตไหนกันแน่เรามาลองเช็คกันค่ะดูจากปีพ.ศ.ที่เกิดเลยนะคะThank you.
ตอนนี้เรามาทบทวนและฝึกอ่านพร้อมเราซื้อกันค่ะสู่เซียงสู่เซียงสู่เซียงปีนักสัตว์สู่สู่สู่ปีหนูหรือปีชวดหนิวหนิวหนิวปีฉลูหรือว่าปีวัวหูหูหูปีเสือหรือว่าปีขานทู่ทู่ทู่ปีกระต่ายหรือว่าปีเถาะหลงหลงหลงปีมังกรหรือว่าปีมะโรงเสือเสือเสือปีงูหรือว่าปีมะเสงหมาหมาหมาปีม้าหรือว่าปีมะเมียหยางหยางหยางปีแพะหรือว่าปีมะแมโหโหโหปีวอกหรือว่าปีลิงจีจีจีปีไก่หรือว่าปีระกาโกโกโกปีหมาหรือว่าปีจอจูจูจูปีหมูหรือว่าปีกุนตอนนี้ไปฝึกประโยคคำถามนี้กันค่ะ你属什么你属什么你属什么คุณเกิดปีนักสัตว์อะไรคำตอบก็คือ我属ตามด้วยปีนักสัตว์นั้นๆค่ะที่เกิดนะคะ我属ฉันเกิดปี我属ฉันเกิดปีสุดท้ายนะคะไปทบทวนศัพท์ใหม่วันนี้กันค่ะ属于หมายถึงเป็นของค่ะ属于เป็นของ属相หมายถึงปีนักสัตว์ค่ะ属相ปีนักสัตว์好了，这就是今天的课了。别忘咱们口号啊！我学习，我聪明，我快乐，耶！ฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย้สโลแกนของช่องเรียนจีนกับหยางเหล่าซื่อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะการเสียตาเจียกวนจู่จะมันเสียจีเจียเจียน